ตอนที่แกทายกันแต่ว่ามาถึงอ่ะโอเคตั้งวงเล่นไพ่ไอ้โหกูก็นอนแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะว่าถ้าหนูนอนไปกระจกถ้าหนูตื่นมาแล้ววิญญาณหนูตกใจตัวเองหนูจะกลับเข้าร่างไม่ได้หนูจะตายก็ดีเหมือนกันก็ไปเที่ยวหวันไงเที่ยวหวันไม่เคยไปเที่ยวเหรอถ้าหนูไปนรกอ่ะไปนรกก็อีกเรื่องนึงตอนนี้เรามาทางลัดนะครับเราไม่ไปทางถนนหลักนะแต่เรามาทางลัดเข้าป่าแล้วนะลัดถมมานี่เลยเย็นมันมีแค่นี้ใช่ไหมภูเขามีค่ะมีมีก็อินเตอร์ไรก็ไม่นักหรอกเล่นกิโลนึงเหมือนเขาเขียวเลยสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมปฐมอินดี้คลิปนี้เราเป็นคลิปแรกแล้วกันเนาะของวัดลาดกระทิงครับผมอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับโอ้ทำไมอารมณ์ไม่ดีอ่ะทำไมครับทำไมเศร้าฉะเชิงเศร้าครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาแห่นาคนะก็จะภาพหา2เวลานะครับจะภาพหา2เวลาเนื่องแต่ว่าเนื่องจากอยู่ไกลจากเราก็เป็น100กิโลเหมือนกันเราก็เลยขอให้เจ้าภาพหาที่พักให้นะครับท่านก็เลยจัดให้ครับผมไม่ขัดนะไม่ขัดเจ้าภาพจะบอกว่าเจ้าภาพใจดีมากนะตั้งแต่การติดต่องานแล้วเจ้าภาพรับเงื่อนไขได้ทุกอย่างซึ่งใครที่รับเงื่อนไขได้อย่างเราก็เลยไม่ได้จุกจิกเรื่องมากกับเจ้าภาพนะครับเราก็เอาตามเจ้าภาพสะดวกนะท่านก็เลยหาที่พักให้เราครับผมที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์เกษตรอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เราอยู่เรากำลังจะเข้าที่พักกันนะครับนะมีศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นหน่วยงานราชการนะครับแต่ว่ามีที่พักนะเดี๋ยวเราไปดูที่พักข้างบนกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาของวันนี้เอารถมาเองนะครับวันนี้เอารถไอติมมาเองนะเพราะว่าสิริกับตองไม่ได้มานะครับไม่ได้มาก็เดินทางกลับต่างจังหวัดเนาะนะถ้าเกิดว่าเด็กๆขาดไป2คนนี่รถเราก็จะค่อนข้างที่จะโล่งนะครับนะเพราะว่าสิริกับตองนี่ก็ตัวบักใหญ่เหมือนกันนะก็ประหยัดพื้นที่ไปได้ที่แรกว่าจะเช่ารถมานะแต่ว่าพอหายไป2คนก็ไม่ได้เช่าแล้วเอารถมาเองนะครับนะก็จะประหยัดค่ารถไปอีกนะเด็กๆก็จะได้เฉลี่ยค่ารถคืนไปนะครับนะก็ค่าลำบากแล้วกันถ้าเช่ารถมานี่ก็จะนั่งสบายนะแต่ว่าถ้าไม่เช่าก็เด็กๆก็จะได้เอาส่วนของค่ารถเป็นค่าเหนื่อยไปนะครับนะปะเราไปดูข้างบนกันนะครับคนตกงานแล้วมาหาที่อยู่ไอ้มากักกันโควิดเว้ยมีเหมียวด้วยนี่เหมียวเหมียวนี่ครับที่พักแจ่มมากครับผมแจ๋วเลยเอาเลือกเอานอนริมหรือนอนกลางเฮ้ยคุณนอนตรงนี้ดีกว่า
อะไรนอนแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งได้เลยเนี่ยเตียงเว้นเตียงก็ห้องนึงมีอยู่5เตียงนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแจ๋วว้าวเปิดไฟตรงไหนเนี่ยเปิดไฟได้นี่ครับผมมีที่อาบน้ำด้วยโอ้โหตกใจหันไปนึกว่าสัมภเวสีมาเกาะหน้าห้องอ่ะเออแก้วแก้วไปเหรอห้องไหนมาดูห้องฝั่งนี้ครับเอ้ยอย่าหลงเปิดประตูไว้นานด้วยยุงเข้าด้วยห้องละ5ห้องละ5เตียงครับอ่ะโอเคตั้งวงเล่นไพ่โอ้คู่นี้ก็นอนแบบนี้อะทำไมอะผมว่าถ้าหนูนอนไปกระจกถ้าหนูตื่นมาแล้ววิญญาณหนูตกใจตัวเองหนูจะกลับเข้าร้านไม่ได้หนูจะตายก็ดีเหมือนกันก็ไปเที่ยวหวันไงเที่ยวหวันไม่เคยไปเที่ยวเหรอเป็นนรกก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยแจ๋วเลยอ่ะว้าวมีผ้าห่มมีหมอนด้วยเฮ้ยมีผ้าห่มเพิ่มเหรอแจ๋วแจ๋วเอาว่าเราไม่เคยนอนสบายแบบนี้มาก่อนแต่ต้องดูเตียงก่อนเตียงเป็นไงเตียงเป็นไงวะเฮ้ยได้วะเออก็ทิ้งตัวลงไปแล้วไม่เจ็บหลังห้องแบบห้องนักมวยครับผมเคยเห็นเลยเห็นแบบค่ายนักมวยอ๋อนี่ก็มาเป็นกีฬาใช่แก้มไปไหนวะไอ้บุ๋มพี่ก็ไม่ต่างกับเองเลยทำไมแก้มไปไหนวะไอ้บุ๋มแก้มไอ้บุ๋มแก้มไอ้บุ๋มไอ้บุ๋มไอ้เกตไอ้บุ๋มไอ้เกตติดไฟใช้งานว้าวนี่ครับผมระเบียบการอยู่หอพักห้ามเล่นการพนันห้ามส่งเสียงดังอันนี้เราไม่มีอยู่แล้ว2อันแรกอัน3ล่ะห้ามนำบุคคลภายนอกไม่มีอันที่4ห้ามนำทรัพย์สินเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าแล้วเข้าพักแล้วนะอ้ามนำทรัพย์สินอ๋อถ้าทำทรัพย์สินเสียหายต้องชดใช้นะอันนี้น่าจะเกิดนะครับห้าต้องรักษาความสะอาดนอกในและนอกอันนี้ได้ปิดไฟเมื่อออกจากห้องพักอันนี้ได้เมื่อเดินต้องนำกุญแจไปด้วยเอาไปฝากแม่บ้านไปด้วยเออสงวนไอ้แก้มเซ็ตว่ะปิดไฟฟ้าและพัดลมเมื่อเดินทางสงวนสิทธิ์ไว้ให้ข้าราชการกรมวิชาข้าราชการกรมวิชาการเกษตรอ้าวได้นะครูหมูเป็นข้าราชการได้แต่ว่าคนละกรมคนละกรมคนละกรมงานที่แล้วกรมนึงอันนี้กรมนึงห้ามสูบบุหรี่ในห้องอันนี้ไม่มีใครสูบนะสำรวจทรัพย์สินของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องเอออันนี้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีใครมีของมีค่าเลยไม่เอาอะไรมาเลยเออมาเลยตัวไอ้แก้มเองรีบไปไหนเนี่ยเอามาวางแล้วโอ๊ยมันลงกระเป๋าไม่เดี๋ยวมีคนมานอนก่อนเดี๋ยวรอเขาแม่จะนัดกี่โมงดีครับก็ต้องไปทานข้าวก่อนครับผมก็แม่กะว่าจะเริ่มงานเริ่มให้เราเล่นสักกี่โมงดีแล้วแต่แม่แหละถ้าช่วงนี้ทานข้าวเสร็จก็ให้เล่นเลยเพราะว่าแม่จะโกงผมที่บ้านเลยครับเที่ยงครึ่งบ่ายงั้นเราก็เดี๋ยวเราก็ออกไปเลยก็ได้เดี๋ยวสัก10นาทีแล้วกันครับเดี๋ยวให้เด็กๆเขาผ่อนคลายหน่อยได้ครับการบอกเป็นการดุ้งการตายอันนี้ห้องชายชะกันนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแอร์เปิดได้ไหมโอ้เปิดได้แอร์เปิดไม่ได้ก็มีพัดลมครับผมว้าดูไอ้พวกนี้มีแต่ตัวแบบไซส์บิ๊กๆนั้นเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขอพักเอาเฉพาะเองเอออย่าไปหาทำเลื่อนเตียงมานอนด้วยกันมันหาอุตส่าห์มีให้นอนสบายๆแล้วมันยังจะชอบลำบากเออนี่เขานอนแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะเนี่ยคือตกลงไปก็ตกล่องอ่ะกิ้งหน่อยตกล่องเลยเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปบ้านงานกันนะครับก็บ่ายนี้มีปงผมนาคมีปงผมนาคที่บ้านงานเพราะเรารับ2เวลานะครับ2เวลาก็คือปงผมนาคเวลานึงปงผมนาคก็บวกกับอะไรนะรับนาคจากวัดมาบ้านงานหรือแห่จากบ้านอันนี้คือเวลานึงการรับนาคและการรับนาคก็คือรับจากที่วัดมานะครับไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นจากบ้านไปวัดหรือวัดไปบ้านก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นการไปรับนาคจากที่วัดมาบ้านนี่คือ1เวลานะครับส่วนอีกเวลานึงก็เป็นการแ
เออตัวนี้เวลานั้นก็เป็นการแห่จากบ้านไปวัดหรือแห่รอบโบสถ์นะครับแต่งานนี้เราเหมาจ่ายเรียบร้อยพี่เออเราแล้วแต่เจ้าภาพเขาเต็มที่กับเรานะครับคุณหมูขออะไรไปได้หมดเลยเพราะนั้นเราต้องเต็มที่กับเขาด้วยนะครับใจมาใจกลับไม่โกงเรือใจซื้อใจครับผมแต่สำคัญต้องมีตังค์ด้วยนะครับไปกินข้าวเร็วลืมหมวกปลอกแขนเออเอาปลอกแขนเอาหมวกมาด้วยเผื่อได้แห่กลางแดดซึ่งก็ไม่น่าจะรอดไปครับไปครับสาวๆคุยอยู่ห้องอะไรอ่ะห้องสายหยุดหนูหมู่ดอกสายหยุดพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะตามสบายพักชมพูคือดอกไม้ใช่ไหมใช่ดอกไม้หมดเลยเนี่ยดอกไม้หมดมีดอกทองเอากุญแจไปด้วยหนูเป็นอย่างนี้เอากุญแจไปด้วยเฮ้ยทำไมต้องแกล้งด้วยพี่ไปลงไปไม่ใช่หรอกจะต้องมีกุญแจอ่ะล็อกนะล็อกมาล็อกเตอร์ล็อกเลยนะล็อกเลยนะไปห้องแรกห้องแรกแม่กุญแจไปอ่ะสวัสดีค่ะเออทำไมเอากุญแจมาแกห้องนี้ฮะแกไม่รู้กุญแจห้องแรกห้องใครอ่ะกูนึกที่พักดีมากเลยเตะห้องมากเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวบ้านงานนะครับแล้วก็จะเริ่มเล่นจะเริ่มเล่นทำไม่ใช่เลยเขาเรียกอะไรวะรับหน้าโกนผมหน้าซึ่งเราก็ซ้อมมาอย่างดีเมื่อวานนี้เพลงเดียวปาไปเกือบ5ชั่วโมงเกือบตายนะครับยังจำได้ไหมยังจำได้อยู่ไหมเฮ้ยเสียงสูงแบบนี้มั่นใจหน่อยหญิงจำเพลงเมื่อวานได้ไหมที่เราต่อกันเนี่ยมีโน้ตก็จำได้เนี่ยส่วนแก้มบุ๋มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแก้มบุ๋มนี่ลอกกันบ้านพี่แอมตลอดฮะเอาอะไรนะเอาอะไรพูดดังๆนิดพูดดังๆใครอยู่ห้องแม่ห้องพี่แอมอ่ะแอร์ห้องแอร์ออกไปด้วยนะเอาไปปิดไฟปิดแอร์เลยเอ๊ที่นี่ศูนย์อะไรสักอย่างในคุณหมูหายังไม่เจอเลยศูนย์วิจัยครับศูนย์วิจัยและการเกษตรศูนย์วิจัยและการเกษตรการพืชการอะไรสักอย่างเลยเอาไปทำอันนี้เวลาการลอบกองไฟเอาหน่อยไหมเดี๋ยวรับหน้าเสร็จก็มาลอบกองไฟกันพวกเราเฮ้ยจริงๆวันนี้เรามีเวลาเยอะนะใช่ทำอะไรดีใช่เพราะว่ารับหน้าเสร็จนี่ไม่น่าจะเย็นหรอกทำอะไรดีเนาะต้องสู่รูแสมบาลูรูแสมบาลูก็ต้องหาอะไรมันต้องหาที่เที่ยวแล้วเนี่ยไม่ต้องหาที่ซ้อมเลยเฮ้ยที่นี่ใกล้ไอ้นี่เว้ยตลาดโรงเกลือเอาแกะตลาดข้างทางประมาณ200โลเองที่นี่เชื่อไปขึ้นโลดขึ้นกำลังไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันนะคลิปต่อไปที่บ้านงานนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวบ้านงานกันบอกแทนนี่เปล่าก็อาจจะอินเสิร์ตช่วงท้ายให้ว่าบ้านงานอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเล่นโกนผมหน้ามีน้ำตกใกล้พร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมใช่กับงานพร้อมอ่ะแม่กับบ้านโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า20โลเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับมีความรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยน้ำตกใกล้2กิโลเหมือนมีอันนี้